สวัสดีค่ะ Cooking with Triple M ค่ะคลิปนี้แมวจะพามาแนะนำอาหารฝรั่งอร่อยๆนะคะเมนูแรกเลยคือเมนูอาหารเช้านะคะจะมีส่วนประกอบไปด้วยผลอะโวคาโดครึ่งลูกนะคะแล้วเขาก็โรยด้วยเมล็ดธัญพืชเสิร์ฟมาพร้อมกับโพชเอ็กนะคะคือเหมือนการทำไข่ดาวน้ำนะคะแล้วก็มีขนมปังซาวโด2แผ่นโปะมากับเนยนะคะแล้วก็มีเบคอนและเห็ดค่ะเมนูต่อไปเป็นปีกไก่ราดซอสนะคะเป็นบัฟฟาโลวิงค่ะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเสิร์ฟมากับมายองเนสเมนูนี้เป็นเบอร์เกอร์ค่ะเป็นไก่ทอดกรอบแล้วก็เสิร์ฟมาในเบอร์เกอร์บันค่ะแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายสำหรับอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์อีกเช่นกันค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยใส่ชีสฮาลูมิค่ะเป็นอาหารมังสวิรัติค่ะจานต่อมาชื่อว่าพิซซ่าเบียงก้าค่ะเป็นพิซซ่าที่ใส่มันฝรั่งแล้วก็ใส่แอนชูวีนะคะจานนี้สีสันสวยงามค่ะเป็นเนื้อแห้งวากิวบีฟนะคะเขาใส่บรอดบีนซึ่งก็คือถั่วที่คล้ายๆถั่วแระนะคะแล้วก็มีการใส่หัวหอมดองค่ะแล้วก็มีเบบี้เซเรลส์คือเป็นผักสลัดค่ะเมนูนี้เป็นหอยเชลมาจากรัฐทัสมาเนียนะคะมีการใส่ซอสที่ทำจากมะเขือเทศแห้งแล้วก็เนยค่ะข้างบนเนี่ยโปะไว้ด้วยเหมือนไข่ปลาคาเวียค่ะแต่คงไม่ใช่คาเวียจริงนะคะแต่ว่าลักษณะเป็นไข่ปลาค่ะรสชาติอร่อยมากๆค่ะมีความเป็นทะเลนะคะตกแต่งได้สวยงามด้วยการนำมะนาวไปจี่กับกระทะค่ะสำหรับเมนูเนื้ออบแห้งนี่นะคะก็มีความอร่อยมากๆเช่นเดียวกันค่ะรสชาติก็จะเป็นเหมือนสลัดค่ะสำหรับพิซซ่าอันนี้นะคะก็แป้งมีความนุ่มกำลังพอดีเลยค่ะตัดกับความเค็มของแอนโชวีอร่อยมากๆเลยค่ะมื้อนี้อาหารจานหลักจานนี้นะคะเป็นยอกกี้ที่ทำจากมันหวานค่ะใส่บรอกโคลินี่ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับบรอกโคลีนะคะแล้วก็มีการใส่เคลซึ่งรสชาติจะคล้ายๆผักคะน้าค่ะแล้วก็ราดซอสด้วยกาลิกคือกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่เนยค่ะอาหารอิตาเลียนขาดไม่ได้เลยคือชีสพาเมซานค่ะสำหรับอันนี้เป็นอาหารอิตาเลียนค่ะเป็นชื่อว่าออโซบุโกนะคะเป็นชิ้นเนื้อที่มีกระดูกอบหลายชั่วโมงค่ะเนื้อนี่เปื่อยดีมากๆเลยค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับซุกินี่นะคะที่ขูดมาเป็นเส้นๆค่ะแล้วด้านล่างก็คือโพเลนต้านะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับมันบดแต่ว่าโพเลนต้าเนี่ยเป็นเหมือนธัญพืชอย่างนึงนะคะจานนี้เป็นปลาหมึกยักษ์ฟรีแมนเทิลนะคะเขาได้เอาไปตุ๋นให้เปื่อยแล้วก็นำไปย่างค่ะจะมีรสชาติของการย่างนะคะเสิร์ฟมากับสลัดนะคะซึ่งข้างใต้เนี่ยจะมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มันฝรั่งนะคะสำหรับซอสเนี่ยได้มีการผสมซอสพริกศรีราชาลงไปค่ะเมนูนี้เป็นเมนูของหวานอิตาเลียนนะคะชื่อว่าอัฟริกาโต้ค่ะเป็นลักษณะของการนำไอศกรีมนะคะแล้วก็จะนำกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่ซึ่งมีความเข้มข้นมากนะคะราดลงไปบนไอศกรีมค่ะแต่สำหรับอันนี้มีความพิเศษคือมีการเสิร์ฟมากับเหล้าที่ทำด้วยฮาเซลนัทนะคะก็จะเป็นของหวานที่มีความมึนเมานิดนึงค่ะแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลยค่ะความขมของกาแฟผสมกับไอศกรีมที่มีความหวานนะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะต้องลองนะคะเมนูนี้จานสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตทาร์ตค่ะ
เสิร์ฟมากับไอศกรีมที่มีส่วนผสมเป็นมะพร้าวนะคะก็มีความอร่อยเช่นเดียวกันค่ะตกแต่งขนมอย่างสวยงามด้วยช็อกโกแลตแบบเข้มข้นและดอกไม้ค่ะน่ากินและอร่อยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ